ในวันนี้ DC Gamer ก็จะมาอยู่กับฮงไคอิมแพค3เกมสุดเจ๋งสำหรับชาวโอตาทั้งหลายนั่นก็เพราะว่าเกมนี้มีแอนิเมชันที่สวยงามมากๆแถมตัวละครแต่ละตัวก็ดูดีสุดๆซึ่งเกมนี้ก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ของเหล่าวาคิเรียที่ได้ต่อสู้เพื่อปกป้องโลกจากพลังงานฮงไคที่คอยกัดกินโลกใบนี้นั่นเองแถมในตอนนี้เกมก็ได้มีอัปเดตใหม่มาด้วยและถ้าอยากรู้ว่ามันจะร้อยแค่ไหนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยเริ่มมาเราก็จะอยู่กันที่เมืองหนึ่งนะฮะที่โดนปีศาจและหุ่นยนต์บุกเข้าโจมตีทำให้กลุ่มวาคิเรียได้เวลาออกรวงกันเลยแม่จะเทไปไหนล่ะครับเนี่ยและเราก็ได้มาอยู่กับเจ๊เขียนะวาคิเรียคนแรกของเราซึ่งเปิดมาแรกแบบนี้เกมก็จะสอนการต่อสู้ให้กับเราแถมการต่อสู้ของเกมนี้มันก็โคตรเทซะเหลือเกินและที่ผมชอบมากนั่นก็คืองานภาพของเกมนี้นะครับที่มันสมูทและน่าดูสุดๆไปเลยนี่จากนั้นเราก็ได้ลงมายังตึกแห่งหนึ่งกันและเราก็ต้องจัดการพวกศัตรูที่โผล่มาโดยใช้สกิลที่เราเพิ่งฝึกมาเมื่อตะกี้นั่นแหละซึ่งเจ๊เคียน่าของเราที่เล่นอยู่ตอนนี้เธอนั้นก็จะใช้ปืนเป็นอาวุธหลักและเมื่อเราชาร์จพลังจนเต็มเธอก็สามารถใช้มืออันใหญ่ยักษ์ที่เป็นพลังเวทของเธอได้ด้วยและแล้วไอ้บอสของด่านนี้มันก็ได้โผล่มาล่ะครับซึ่งมันก็เป็นจักรกลตัวใหญ่ยักษ์กันเลยแหละแต่ไอ้เจ๊สุดสวยของเราก็สามารถเอาชนะมาได้ล่ะฮะและเราก็ผ่านด่านนี้มาได้แบบง่ายได้กันเลยจากนั้นเราก็มาในด่านต่อไปทันทีครับซึ่งภารกิจของเราคือการบุกทะลวงต่อไปเรื่อยๆเหมือนเดิมและเจ๊แกก็ได้กระโดดหย่องๆขึ้นมาด้านบนอีกด้วยแต่แล้วเราก็ได้เจอกับพวกมอนสเตอร์มีเกราะที่เราต้องจัดการเกราะของมันให้มันแตกซะก่อนไรงี้และเมื่อเราจัดการพวกมันไปได้เจ๊เคียน่าของเราก็ได้เจอกับเพื่อนของเธออีกคนนะฮะที่น่าตาน่ารักกันเลยทีเดียวเชียวและภารกิจครั้งแรกของเราก็ผ่านมาได้ไปเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อทำสำเร็จเราก็จะได้ไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดของต่างๆได้ด้วยแหละแถมเราก็ได้วาคิเรียคนใหม่มาด้วยที่เจ๊เกมมีชื่อว่าน้องเมย์นะฮะและเกมก็จะให้รองอัปเกรดของต่างๆละฮะพี่เกก็เลยมาอัปเกรดเป็นสุดหัวของเจ๊เคียน่าไปทันทีซึ่งในเกมนี้เราก็จะมีวาคิเรียให้เราเลือกได้เยอะมากๆละฮะแต่การที่เราจะใช้พวกเธอได้เรานั้นก็ต้องปลดล็อกพวกเธอด้วยชิ้นส่วนที่เราต้องสะสมซะก่อนนะฮะและมืออัปเดตที่ผ่านมามันก็มีวาคิเรียตัวใหม่มาด้วยนั่นก็คือหลีสู้ช้างวาคิเรียสุดแกร่งที่เธอนั้นมีพลังจิตที่สามารถโจมตีได้ทั้งแบบประชิดและระยะไกลและอาวุธของเธอนั้นก็คือดาบยาวนั่นเองบอกเลยว่าตัวนี้มันโหดอย่างแรงและในเกมนี้เราก็สามารถเลือกอาวุธเลือกพลังและชุดของตัวละครต่างๆได้ด้วยนะฮะแถมตอนนี้มันก็มีสกินชุดใหม่ๆมาอีกเพียบเลยทั้งคอสตูมมอร์เบียสคอสตูมอโพเนียคอสตูมอีเดนและคอสตูมดูเลนเดลพาลาตินัสอีโคนอสและบอกเลยล่ะครับว่าแต่ละอย่างนี่โคตรเจ๋งเลยและด้วยความที่เรามีวาคิเรียถึง2ตัวกันแล้วเราก็สามารถเพิ่มตัวโจมตีในทีมของเราได้ถึง2ตัวกันเลยซึ่งไอ้เจที่เราเพิ่มมาใหม่เธอก็เป็นตัวโจมตีสายกายภาพที่มีพลังดาบสุดโหดนั่นเองนะฮะซึ่งส่วนตัวผมก็ชอบมากๆเลยล่ะครับตัวละครที่ใช้ดาบในการต่อสู้แถมเมื่อพิชิตศัตรูได้ท่าจบของเธอก็ช่างสวยงามซะเหลือเกินดูดีจังเลยนี่เธอเนี่ยและในเกมนี้มันก็มีการคอมโบด้วยนะฮะและถ้ารู้จังหวะดีๆบอกเลยว่าคอมโบแต่ละอย่างนี่มันโคตรเจ๋งมากเลยแต่แล้วจู่ๆนักเอกทั้งสองของเราก็โดนพวกหุ่นยนต์ล้อมเอาไว้แล้วเว้ยทำให้พวกเธอต้องมาปาชาด้ากับหุ่นยนต์ที่เป็นบอสของภารกิจนี้กันเลยแต่พวกมันก็โหดใช้ได้และเราก็ต้องพ่ายแพ้ไปในยกแรกไปแต่อีเจเมของเราก็ไม่ยอมแพ้แน่นอนเธอก็ได้กลับมาสู้กันอีกครั้งพร้อมกับการฟันกันนำเข้าไปชึกชึกชักชักจนเราสามารถเอาชนะมันมาได้ล่ะครับบอกเลยว่าอย่างเจ๋งและหลังจากที่เราทำภารกิจนี้กันเสร็จผมก็ได้ตัวซุ่มวาคิเรียมาด้วยและเมื่อเปิดกล่องซุ่มดูมันก็ทำให้เราได้วาคิเรียตัวใหม่มาด้วยล่ะฮะซึ่งเธอคนนี้ก็เป็นสายโจมตีพลังจิตที่มีหุ่นยนต์คู่ใจในการช่วยโจมตีนั่นเองจากนั้นเราก็ได้อัพเวทให้กับตัวละครของเรานิดหน่อยและผมก็ได้เพิ่มวาคิเรียเข้าไปในทีมจนเรานั้นมีครบทั้ง3ตัวไปเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเราก็ได้ออกไปลุยต่อกันทันทีเลยซึ่งรอบนี้เราก็จะเข้าไปยังด้านในของยานบินนะครับและเกมก็ได้โชว์สกิลของตัวละครใหม่ที่เธอสามารถยิงเลเซอร์ได้แบบสุดโหดกันเลยโอ้โหยังเจ๋งละมั้งแถมวาคิเรียตัวใหม่นี้เธอก็มีพลังที่สามารถแฮกระบบต่างๆได้อีกด้วยและมันก็ทำให้เราเดินทางต่อไปแบบไม่มีสิ่งกีดขวางกันเลยซึ่งพวกเธอก็ต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆนะฮะจากนั้นการต่อสู้ของเราก็ได้เริ่มขึ้นกันอีกครั้งเ
และเมื่อเอาชนะมาได้พวกเธอก็ได้เดินหน้ากันต่อและได้กระหน่ำใส่พวกหุ่นยักษ์ต่อไปและเราก็ได้ขึ้นมาอีกชั้นละฮะแถมที่นี่มันก็มีอุปสรรคเยอะมากๆทำให้กว่าที่เราจะผ่านได้มันก็ยากใช้ได้เลยนี่และรอบนี้ในการต่อสู้ไอ้พวกหุ่นยนต์ตัวยักษ์มันก็ได้โผล่มาด้วยแล้วเว้ยแต่ด้วยคอมโบตึงๆพวกเจ๊แกก็สามารถอาจจะชนะด่านนี้มาได้ละฮะจากนั้นพวกเธอก็ได้เข้าไปยังด่านต่อไปทันทีซึ่งในชั้นนี้เกมก็จะให้เราแฮกระบบของหุ่นยนต์ทำให้เราสามารถเข้าไปควบคุมหุ่นยนต์ได้เลยละเว้ยและมันก็ทำให้เรานี่นุกอย่างแรงเลยล่ะครับซึ่งไอหุ่นยนต์พวกนี้มันก็จะเหมาะมากๆสำหรับการจัดการหุ่นยนต์พวกเดียวกันแถมมันก็มีสกิลอันตี้ที่มีสายฟ้าสีเหลืองออกมาด้วยและเมื่อผ่านประตูนั้นมาได้พวกเธอก็ได้มาเจอกับหุ่นยนต์ตัวใหม่สีขาวที่ตัวนี้ก็เน้นการโจมตีแบบกายภาพมากนะฮะบอกเลยว่าต่อยมันอย่างแรงละเมิงและเมื่อเราเข้ามายังห้องสุดท้ายภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นไปเลยล่ะฮะและมันก็ทำให้ผมได้ของต่างๆจากภารกิจนี้มาเยอะแยะกันเลยและในเกมนี้มันก็จะมีสติ๊กมาหรือรอยสักด้านหลังของตัวละครที่มันจะช่วยเพิ่มค่าพลังต่างๆของเราได้ด้วยล่ะฮะทำให้ผมรีบติดตั้งให้กับเจเมของเราเข้าไปเพราะเธอเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดตอนนี้เลยล่ะครับจากนั้นเมื่อผมเตรียมการทุกอย่างเสร็จมันก็ได้เวลาแล้วล่ะที่เราจะไปพิชิตการเดินทางในบทที่1ของเกมนี้สักทีว่าแล้วเราก็ได้โผล่มายังห้องสุดท้ายของยานนั้นและพวกเราก็ได้เจอกับเจ้าบอสของบทนี้เลยละวอยและในการต่อสู้นี่มันก็มีเควสให้เราทำเล่นๆด้วยนะครับนั่นก็คือห้ามให้เราล้มเกิน5ครั้งนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าในการต่อสู้ครั้งนี้มันเป็นอะไรที่โคตรมันเลยล่ะครับมาเว้ยเจอไอ้บอสแล้วรอบนี้โอ้ฮึดฮึดลบก่อนเออลบก่อนลบก่อนอยู่ได้แล้วอยู่ไหนหายเดี๋ยวโอ้โหล้มล้มอีกแล้วอื้อจัดไปโอ้โหโดนโดนยิงล้มไม่เกิน5ครั้งตอนนี้4ครั้งนะฮะเรียบร้อย5ครั้งเออจัดไปทำฉันล้มทำฉันล้มใช่ไหมเดียนไม่พอใจอย่างแรงนี่ถ้าไม่ตายจัดไปครับยิงยิงความแรงเลเซอร์และจากที่เล่นหงไก่มาสักพักเกมนี้มันก็มีความสมูทมากจริงๆเลยนะยิงเล่นยิงมันมือครับบอกเลยและเมื่อกรอกของเจ้าบอสนั้นแตกมันก็ทำให้พวกวาคิวเรียอัดเธอได้จนเราสามารถเอาชนะบอสของบทที่1นี้มาได้ล่ะฮะและเมื่อออกมาจากนั้นในเกมนี้มันก็มีห้องส่วนตัวของตัวละครด้วยที่มันจะทำให้พวกเธอน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยล่ะฮะจากนั้นผมก็ได้มาดูเสบียงหรือการซุ่มและบังเอิญว่าเรามีตัวซุ่มอยู่1ใบพอดีและเมื่อซุ่มๆไปเรานั้นก็ได้ตัวละครตัวใหม่มาด้วยล่ะนี้ผมก็เลยเข้ามาดูในทีมงานวาคิวเรียที่ตอนนี้พวกเราก็มีตัวละครหลายตัวแล้วนะฮะและเราก็ได้อัพเวทให้กับน้องเมย์คนสวยของเราเข้าไปด้วยจากนั้นมันก็ได้เวลาแล้วที่เราต้องเข้าไปตะลุยในบทที่2ของเกมนี้กันพวกเธอก็เลยนั่งยานมายังโรงเรียนสอนวาคิเรียที่มันมีนักสู้ต่างๆมากมายเลยนะฮะจากนั้นผมก็ควบคุมตัวละครเทเรซ่าสาวน้อยนักบวชที่มีพลังเวทสูงแข็งแกร่งเลยซึ่งภารกิจต่างๆในบทนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะฮะแต่มันจะหนักไปในทางการสอนซะมากกว่าและมันก็ได้สอนนะครับว่าตัวไหนแพ้ทางสายไหนกันบ้างแถมมันก็มีข้อสอบให้เราทำด้วยนะฮะนั่นคือการระบุว่าตัวไหนแพ้พลังอะไรผมก็เลยจัดการตอบซุ่มแบบมั่วๆไปนะฮะและเมื่อเราตอบผิดเกมก็จะสั่งสอนให้เรารู้สาแก่ใจและจำลุกไปในซิลิบัมกันเลยโอเครู้แล้วว่าตัวไหนแพ้อะไรแล้วนี้และกว่าจะผ่านบททดสอบนี้ได้อาการของเราก็สะอาดกันเลยแหละฮะและเมื่อผ่านการทำข้อสอบเราก็จะได้ของรางวัลต่างๆมามากมายเลยและผมก็ได้เข้าไปในหมวดของอาวุธและจัดการอัปเกรดดาบของน้องเมย์เพื่อทำให้มันมีค่าพลังการทำลายล้างที่สูงขึ้นเลยฟันกันร้อยเลยล่ะครับที่นี่จากนั้นเมื่อผมอัปเกรดดาบกันเสร็จพี่แกก็อยากจะเข้ามาในหมวดใหม่กันดูบ้างนะฮะนั่นคือหมวด Open World นั่นเองและเมื่อเข้ามาปุ๊บเราก็ได้เจอกับบีเจหูจิ้งจอกสุดสวยปั๊บและเธอก็แนะนำนะฮะว่าตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านยะเอที่มันมีพวกศัตรูมาบุกที่นี่นั่นเองว่าแล้วเจเมย์คนสวยก็ได้โผล่มายังหมู่บ้านนั้นและสาวน้อยหูจิ้งจอกก็ได้มอบภารกิจให้กับเราคือการไปช่วยเหลือคนที่สลบอยู่นั่นเองจากนั้นผมก็ได้ควบคุมตัวละครน้องหูจิ้งจอกและเธอก็ใช้ดาบในการต่อสู้ด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยแหละแถมเธอก็มีความเร็วในการต่อสู้มากกว่าเจเมย์ของเราซะอีกนะฮะและแล้วเราก็ได้มาถึงศาลเจ้าแห่งหนึ่งครับแถมที่นี่เราก็ได้เจอกับสาวน้อยที่สลบอยู่ด้วยและภารกิจของเธอคือการไปเก็บสมุนไพรเด็ดแถวนั้นมาเพื่อที่เราจะเอามาช่วยเด็กสาวคนนั้นนั่นเองและเมื่อช่วยเสร็จกันแล้วเราก็ได้กล่องอะไรสักอย่างมาด้วยล่ะฮะที่ข้างในของมันมีแท่งสีเหลืองม่วงๆอยู่ด้วยนี่
มันคืออะไรล่ะครับพี่น้องครับจากนั้นผมก็กลับมาควบคุมน้องเมย์กันอีกครั้งที่เธอกำลังคุยกับสาวน้อยคนนั้นในหมู่บ้านและสาวน้อยก็ได้บอกนะครับว่าแถวๆนั้นมีพวกซอมบี้กำลังโผล่มาทำให้เราต้องจัดการกระหน่ำกันอีกรอบเลยจากนั้นพวกเธอก็ได้โผล่มาจากแถวหมู่บ้านกันอีกครั้งและได้จัดการกันนางกับพวกศัตรูกันต่อไปแถมรอบนี้พวกมันก็แข็งแกร่งกว่าเดิมมากด้วยและกว่าจะจัดการได้ก็หนักเอาการเลยล่ะฮะและเมื่อจัดการพวกมันเสร็จน้องเมย์ของเราก็ได้กลับมาจากแถวศาลเจ้าและได้คุยกับอีเจหูจิ้งจอกกันอีกครั้งนะครับและเธอก็ได้ให้น้องเมย์ไปจัดการพวกมันแถวนั้นกันอีกครั้งเลยและเมื่อจัดการกันเสร็จภาพของเราก็ได้ตัดไปเลยสาวน้อยหูจิ้งจอกก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของเธอที่เมื่อในอดีตเธอนั้นก็มีน้องสาวที่ป่วยหนักและเธอก็ต้องสูญเสียน้องสาวไปและสิ่งที่น่าจะพากน้องสาวของเธอไปก็น่าจะเป็นพวกฮงไกนะฮะและหลังจากนั้นเธอก็ได้พลังมาแถมเธอก็ได้สัญญาต่อหน้าหลุมศพของน้องสาวเธอว่าเธอจะแก้แค้นทุกคนที่ทำให้น้องสาวเธอต้องตายล่ะครับและการเดินทางในโอเพนเวิลด์ของเราก็ขอพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันจากนั้นผมก็ได้กลับมาซูมตัวละครกันอีกครั้งจนได้วาคิเลียตัวใหม่มาเต็มเลยล่ะฮะแถมตอนนี้วาคิเลียของเราก็มีถึง6ตัวไปเป็นที่เรียบร้อยและก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าฮงไกอิมแพค3เพิ่งมีการอัปเดตใหญ่เวอร์ชันครบรอบ5ปีเมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะและเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยที่ลิงก์ดาวน์โหลดใต้ description เลยนะฮะและบอกเลยล่ะครับว่าเกมยังเจ๋งและภาพก็สวยมากจริงๆแถมตัวละครต่างๆก็น่ารักกันอีกด้วยและจะรอช้าอยู่ใหญ่ล่ะครับพี่น้องไปโหลดมาเลยเดี๋ยวนี้และถ้าใครโหลดแล้วก็สามารถใส่โค้ดเพื่อรับไอเทมฟรีได้อีกด้วยนะฮะโค้ดของเราก็อยู่ใน description เหมือนกันและในวันที่26ตุลาและ5พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีอีเวนต์โฮโยเฟส2022จัดขึ้นในไทยนะฮะซึ่งก็เป็นคาเฟ่ทีมโฮงไคอิงแพ็ค3เซตอาหารเต็มตัวละครสินค้าเกมรุ่นพิเศษและความสนุกอื่นๆอีกมากมายแถมมีโปรแกรมพิเศษด้วยและรอบหน้าถ้าไม่อยากพลาดต้องคอยติดตามในช่องถาม Official Hoyo World ได้เลยนะจ๊ะมีอัปเดตมาให้แน่นอนและในคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปโหลดเกมฮงไก Impact 3ด้วยล่ะบอกเลยว่าเกมมันจริงๆและถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะ DC Gamer ขอลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีไปล่ะจุ๊บๆ